วัสดีครับพบกับพวกเรา3หนุ่มเตือนภัยครับผมสุทธิวัฒน์หงส์ภูริพัฒน์ครับผมจามรกิศวภาคครับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณครับสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอในวันนี้นะครับมีเรื่องราวทั้งเตือนภัยก็มีครับมีสายซึ้งก็มีโอ้โหวันนี้ผมมีเรื่องของขวัญวันเกิดของคุณพ่อท่านหนึ่งครับเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในต่างประเทศเป็นของขวัญที่เรียกน้ำตานะฮะหลังจากที่ได้รับของขวัญมีค่าที่สุดในชีวิตจากลูกสาวด้วยนะโอ้อยากดูเลยนะอยากดูเลยนะส่วนผมเนี่ยเป็นเรื่องของการ อย่ามองกันที่รูปลักษณ์ภายนอกครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะที่ต่างประเทศเนี่ยเขามีการเอากล้องเนี่ยไปแอบถ่ายไว้เลยสำหรับคนที่เป็นพวกโฮมเลสหรือว่าคนเร่ร่อนของเมืองนอกนะครับเขาเจอเงินครับแล้วเขาเอาเงินไปซื้อของครับนะครับแต่ปรากฏว่ามีคนที่เขาแอบตั้งกล้องเนี่ยเขาแกล้งทำเป็นว่าเขากำลังเดือดร้อนเรื่องเงินเขาอยากรู้ปฏิกิริยาของคนเหล่านี้ว่าเงินที่เขาเจอมาเนี่ยเขาจะเอามามอบให้เราไหมจะทำยังไงเดือดร้อนซึ่งบอกตรงๆว่าถ้าเปิดว่าเป็นคนปกติอะไรอย่างนี้เขาอาจจะไม่ให้อ่ะไม่แบ่งเงินตรงนี้ให้กับคนอื่นนะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาทำยังไงเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับใช่ครับไม่ใช่แค่เรื่องซึ้งๆเท่านั้นที่เรามานำเสนอกันยังมีเรื่องของการเตือนภัยด้วยนะฮะอย่างของผมเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ต่างประเทศครับมีพ่อหนุ่มคนหนึ่งฮะลืมกุญแจบ้านไว้แล้วปรากฏว่าเขาดันไปใช้วิธีการผิดๆทำให้เขาต้องติดอยู่ในปล่องไฟ อยู่4ชั่วโมงฮะคือเข้าบ้านทางปล่องไฟใช่ฮะถูกต้องอันนี้อาจจะดูหนังเยอะไปไหมฮะดูการ์ตูนเยอะไปไหมใกล้คริสต์มาสก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเห็นว่าซานตาคลอสเข้าได้เขาก็น่าจะเข้าได้เดี๋ยวเราลองไปติดตามกันนะฮะนี่นะครับเหตุการณ์แรกที่ผมเล่านะครับเขาแอบเอาเงินนะครับผู้ชายคนนี้เนี่ยชื่อว่าโจฮันนะครับเขาแอบเอาเงินไปซุกไว้ในกระเป๋าของชายเร่ร่อนคนนี้ครับนะครับพอหนุ่มคนนี้ตื่นมานะฮะเอ๊ะทำไมมีเงินถึง20ดอลลาร์นะครับมองบนฟ้าก่อนนึกว่าฟ้าประทานมาให้นึกว่าฟ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ700กว่าบาทนะฮะเขาเลยนำเงินนี้เข้าไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ถุงที่เขาถือออกมาเนี่ยนะฮะอาหารน้ำขนมทุกอย่างนะฮะอยู่ดีๆมีเงินมานี่ไม่รู้มาจากไหนนะครับ10นาทีผ่านไปผู้ชายคนที่เอาเงินมาซุกไว้เนี่ยนะครับเป็นหน้าม้าแกล้งเดินเข้ามาคุยโทรศัพท์บอกว่าเดือดร้อนมากตอนนี้เนี่ยเครียดนะไม่มีเงินต้องเอาเงินเนี่ยไปซื้อยารักษาโรคครับแล้วก็มีอาการเครียดแล้วคุณดูอาการของชายเร่ร่อนนะครับเขาก็นั่งฟังอยู่เขาได้ยินทั้งหมดนะฮะพอเขาได้ยินปุ๊บเขาเลยเดินเข้ามาผู้ชายคนนี้แล้วบอกว่าคุณดูกระเป๋าให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมกลับมาฝากกระเป๋าผมไว้หน่อยอย่าเพิ่งไปไหนนะครับผู้ชายคนนี้เอ๊ะเขาจะไปทำอะไรนะฮะเขาก็เลยนำของที่เขาซื้อมาเนี่ยนะครับเดินกลับไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาเข้าไปซื้อข้าวของที่จะเอามากินประทังชีวิตเนี่ยนะฮะอย่าบอกนะว่าเอาไปคืนเอาไปคืน20นาทีผ่านไปนะครับชายคนนี้เดินทางกลับมานะครับครับพร้อมกับเงินจำนวนที่เขาเจอมาเมื่อกี้ที่มีคนเอามาวางในกระเป๋าเขาเนี่ย20ดอลลาร์ประมาณครับเขาก็เลยบอกว่านายไม่ต้องเกรงใจหรอกนายเนี่ยลำบากกว่าเราเยอะนะเดี๋ยวเราหาใหม่ได้เราไม่ได้กินข้าวไม่เป็นไรแล้วก็เอาเงินคืนให้คุณรู้ไหมว่าคุณลุงคนนี้เนี่ยนะไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับแต่ดูน้ำใจของเขานะฮะเขาก็เลยเอาเงินที่นี่นะฮะคืนให้หมดปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็เลยเฉลยว่าเนี่ยเขาเนี่ยอยากรู้เขาเนี่ยเป็นนักที่เป็นพวกตั้งกล้องแอบถ่ายอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าคนที่เป็นโฮมเลสหรือว่าคนเร่ร่อนเนี่ยเขาจะมีความคิดมีพฤติกรรมอย่างไรในที่สุดแล้วเนี่ยเขาซาบซึ้งมากนะครับเขาก็เลยมอบเงินให้กับผู้ชายเร่ร่อนคนนี้คุณลุงคนนี้เนี่ยไปอีก500เหรียญดอลลาร์หรือราว 17,500 บาทโอ้โหทีนี้ซาบซึ้งไปกันใหญ่เลยคือชายคนนี้ก็ซาบซึ้งนะที่คนเร่ร่อนมีน้ำใจคุณลุงก็ยิ่งซาบซึ้งที่แบบมีคนมีน้ำใจมาทำแบบนี้มาเอาเงินมามอบให้กับเขานะครับเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเพียงแค่30นาทีเห็นไหมเรื่องราวดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นคือไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเกิดแบบนี้ได้นี่แหละอย่ามองคนกันที่ภายนอกจริงๆนะฮะเขาเป็นคนเร่ร่อนเขาไม่มีบ้านแต่ใช่ว่าจิตใจเขาจะโอ้โหไร้สิ้นซึ่งน้ำใจใช่ไหมฮะขนาดแค่ฟังเรื่องราวอ่ะฟังเรื่องราวเขาไม่ได้มาบอกกับเราโดยตรงด้วยนะคุณลุงเนี่ยไม่ได้รับเรื่องราวโดยตรงแค่ฟังจากโทรศัพท์แล้วรู้ว่าเขาต้องการเงินคุณลุงนี่ก็เลยเอาเงินไปคืนเอาเงินไปช่วยต้องขอบคุณคุณโจฮันนะเจ้าของคลิปนะฮะที่เขาทำให้30นาทีนี้ถูกส่งต่อเป็นคลิปแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนได้รู้ว่าจริงๆโฮมเลสเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้แบบไม่มีหัวใจไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่นะเขาก็เป็นคนเหมือนกับเรานะฮะสำคัญก็คือการแบ่งปันหยิบยื่นนั่นแหละเคยดูคลิปต่างประเทศเขาเทียบกันเลยนะเขาแกล้งทำเงินหล่นเนี่ยนะครับหล่นต่อหน้าคนที่เป็นโฮมเลสกับหล่นกับต
่อหน้าที่เป็นคนปกติไปนะฮะคนเป็นโฮมเลสเนี่ยวิ่งตามไปเอาเงินไปคืนแต่คนปกตินี่เก็บใส่กระเป๋าเลยนี่ต่างประเทศเขาทำอย่างนี้เลยที่เยอรมันผมเคยดูคลิปนึงมีงานวิจัยเกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับโฮมเลสเยอะหลากหลายเดี๋ยวไว้มีโอกาสเอามาให้คุณผู้ชมฟังนะครับแต่ว่าสำคัญเลยก็คือการที่เราจะบอกว่าใครสักคนนึงเนี่ยเขาเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวแล้ววัดไม่ได้จากสถานะของเขานะฮะเพราะว่าท้ายที่สุดมันอยู่ที่ตัวคนจริงๆแล้วคนที่รู้จักแบ่งปันต่างหากที่เป็นคนที่ทำให้สังคมหรือโลกใบนี้น่าอยู่เยอะนะครับเหมือนกับอีกคลิปนึงที่ผมจะพาไปดูครับเป็นคลิปที่เรียกนักน้ำตานะครับโดยเฉพาะความรักของคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นลูกของตัวเองนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยเป็นคุณพ่อท่านนึงครับที่เขาได้รับของขวัญวันเกิดชิ้นมีค่าที่สุดในชีวิตเป็นเอกสารครับที่รับรองนะฮะลูกสาวซึ่งเป็นลูกสาวบุญธรรมของเขาให้สามารถใช้นามสกุลได้ร่วมกับเขานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันครับนี่ครับคุณพ่อท่านนี้นะครับชื่อคุณพ่อเจเพเจสนะครับรับเลี้ยงลูกสาวบุญธรรมที่ยังไม่ได้ใช้นามสกุลเดียวกันกับเขาจนกระทั่งวันนี้เป็นวันเกิดของเขานะครับแล้วเขาก็ได้รับของขวัญวันเกิดนะฮะ อย่างที่บอกไปเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเลยก็คือเอกสารรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมให้ลูกสาวของเขาได้ใช้นามสกุลเดียวกับคุณพ่อบุญธรรมของเขาก็คือเขานั่นเองเดี๋ยวไปดูวินาทีที่เขาเห็นเนาะดูสิตั้งน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยนี่ครับของขวัญคุณสังเกตนะดูเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยแต่ว่าข้างในเนี่ยบรรจุซองเอกสารเอาไว้พอเขาอ่านข้อความเท่านั้นแหละกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยครับเอกสารอนุญาตรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมนะครับลูกสาวบุญธรรมของเขาก็เลยได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลเดียวกับเขานะครับผมไปดูคลิปต้นฉบับครับมีคนคอมเมนต์ชื่นชมแล้วก็บอกว่าเนี่ยดีใจด้วยที่คุณมีลูกสาวที่แสนดีครับครับขนาดนี้นะครับจริงๆเรื่องนี้มันสะท้อนให้เราได้เห็นนะว่าของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมูลค่ามากสำหรับเขาในมุมมองของคนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เดียวกับเขานะครับแต่ว่าสำหรับใครบางคนแล้วของบางอย่างมันมีค่ามากที่สุดในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้เนี่ยอย่าตัดสินคนจากสิ่งของหรืออย่าตัดสินคนจากสถานะทางการเงินของเขาถ้าลูกบุญธรรมคนนี้มาเห็นนะมาเห็นวินาทีที่คุณพ่อเนี่ยดีใจขนาดไหนนะใช่โอ้โหเขาคงรักคุณพ่อเขาอีกหลายเท่าตัวเลยนะครับพูดถึงเรื่องราวซึ้งๆกันไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราช่วงนี้เราจะมาดูเรื่องราวของการเตือนภัยกันบ้างดีกว่านะครับหลายคนคงน่าจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คือลืมกุญแจบ้านไว้เราจะทำยังไงกันดีเดี๋ยวผมจะพาไปดูผู้ชายคนหนึ่งฮะที่ต่างประเทศครับที่ต่างประเทศเนี่ยเขาคงน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของวันคริสต์มาสอย่างที่โด่งเคยบอกไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการก็คือจะมีซานตาคลอสเข้ามาทางปล่องไฟเพื่อที่จะนำของขวัญมาให้บรรดาเด็กๆต่างๆทั้งหลายแต่พ่อหนุ่มคนนี้ครับเขาเป็นคนธรรมดาปกติแต่ว่าวันนั้นเขาดันลืมกุญแจเข้าบ้านไว้ก็เลยตัดสินใจเขาคิดว่าซานตาคลอสนึกถึงซานตาคลอสคิดว่าซานตาคลอสเข้ามาได้เขาก็น่าจะเข้าได้เพราะว่าเขาตัวเล็กกว่าซานตาคลอสขนาดพุงใหญ่ๆขนาดนี้ลงไปได้ใช่ครับแต่ว่าพ่อหนุ่มคนนี้ตัวเล็กนิดเดียวฮะเลยตัดสินใจใช้วิธีการปีนปล่องไฟเข้าไปในบ้านปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นติดอยู่ในปล่องไฟอยู่4ชั่วโมงครับไปดูสภาพกันครับนี่ฮะพ่อหนุ่มคนนี้ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองทูชอนรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับพ่อหนุ่มคนนี้ครับเขาลืมกุญแจบ้านไว้แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะเข้าบ้านด้วยวิธีการใดๆยังไงดีครับเผอิญมองไปเห็นว่าเฮ้ยบ้านเรามีปล่องไฟเราก็เลยตัดสินใจปีนเข้าไปในปล่องไฟเพื่อที่จะทะลุปล่องไฟเข้าไปในตัวบ้านแต่ปรากฏว่าไม่รอดฮะเขาติดอยู่ในปล่องไฟนานอยู่4ชั่วโมงครับโอ้โหเขาก็ร้องตะโกนดังลั่นจนกระทั่งมีเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างบ้านเขาได้ยินว่าเฮ้ยเสียงใครดังอยู่นะขอความช่วยเหลือ Help me please Help me please เขาก็เลยตัดสินใจเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับมาช่วยดูบ้านหลังนี้ว่ามีอะไรติดอยู่ในปล่องไฟจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับมาดึงเจ้าของบ้านหลังนี้ออกมาจากปล่องไฟไว้ได้อย่างปลอดภัยครับก็4ชั่วโมงใช่มั้ย4ชั่วโมงครับติดอยู่ในปล่องไฟ4ชั่วโมงฮะดูออกมาปึ๊บสวมกอดเลยเห็นมั้ยใช่ฮะดูสภาพดิฮะอีกเรื่องนึงเหมือนกันที่จอดรถครับบางครั้งเราจอดเสร็จปึ๊บเราออกมาลืมทีเนี้ยนะฮะบางครั้งเนี่ยคือมนุษย์เรามันจะมีเค้าเรียกว่าความทรงจำระยะสั้นแต่มันจะเป็นความทรงจำระยะยาวได้ก็ต่อเมื่อเราบอกว่าจำไว้นะอย่างเช่นสมมติผมจอดไว้54วันนึงผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยผมจอดไว้54นะตื่นเช้ามาเราจะมีความคิดนี้มันโผล่ออกมาแวบออกมาจำได้ไม่เชื่อลองทำดูก็ได้
เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับจากความทรงจำระยะสั้นเป็นความทรงจำระยะยาวถูกต้องโดยการบอกตัวเองบอกว่าวันนี้จอดที่54โอ้เดี๋ยวผมจะลองนำไปใช้บ้างนะครับตัวฮะขอบคุณมากครับพาไปดูเรื่องของอีกคลิปนึงดีกว่าครับเรื่องของร้านหมูกระทะเขามีน้ำใจอันนี้อยากให้ชมกันจริงๆคือเหตุการณ์นี้เกิดฝนตกครับแล้วร้านเนี่ยเป็นแบบโอเพ่นเนี่ยนั่งข้างนอกนะครับทุกคนเนี่ยหลบเข้ามาหมดแล้วแต่มีพ่อหนุ่มต่างชาติคนนี้ยังนั่งกินต่อโอ้แล้วจนร้านในที่สุดร้านให้กินฟรีเลยนะครับมาไปชมภาพกันนะครับว่าตกหนักขนาดไหนถึงไม่ยอมกลับเข้ามานะครับคุณดูนะครับนี่แต่ยังไม่ได้บอกนะเป็นร้านอะไรแต่ว่า คนที่เขาถ่ายไว้เนี่ยเขานั่งคือเขากลับเข้ามาอยู่ในร้านหมดแล้วนะครับแต่ฝรั่งคนนี้เนี่ยมีแฟนเป็นคนไทยแม้กระทั่งแฟนเขาเนี่ยนะฮะยังไม่กินด้วยเลยนะครับยังหนีเข้ามาหลบฝนก่อนนะครับลุกจากโต๊ะนะฮะเป็นชาวยุโรปอายุประมาณ 50-60 ปีแต่เขาไม่ลุกออกมาเขาไม่ลุกเขากินต่อกินอย่างอร่อยอร่อยแล้วเขาบอกกินอยู่อีกประมาณ20นาทีอ่ะกินท่ามกลางสายฝนแบบนี้นะฮะบรรยากาศดีไงฝนตกบรรยากาศดีคือต้องอร่อยมากแน่นอนโอ้ก็นั่งกินไปเรื่อยนะฮะสุดยอดไปเลยนะฮะกินไปเรื่อยๆจนสุดท้ายนะครับครับเจ้าของร้านบอกว่าโอ้โหถ้าอร่อยขนาดนี้ให้กินฟรีเลยไม่คิดเงินนะฮะมีน้ำใจด้วยนะครับเจ้าของร้านมีน้ำใจนะครับนี่นำมาฝากกันนะหมูกระทะร้านนี้นี่ต้องหมักข้าวเนื้อมากเลยนะฮะเพราะว่าโดนฝนโดนอะไรหูน้ำฝนมันชะซอสอะไรบนเนื้อได้นะแสดงว่าร้านนี้อร่อยมากมีโอกาสเราน่าจะลองไปเขาไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะใช่แต่ถ้านั่งตากฝนนี้ต้องระวังสุขภาพนิดนึงใช่ฮะกินเยอะๆก็ระวังคอเลสเตอรอลอะไรใช่ครับโอเคเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องเตือนภัยโดยเฉพาะคนที่กำลังจะแต่งงานครับใครที่กำลังจะแต่งงานอยู่แถวๆนี้แหละคุณผู้ชมครับต้องดูคลิปนี้ไว้ดีๆเลยเดี๋ยวรอดูเลยครับผมถ่ายพรีเวดดิ้งฮะเกิดเตือนภัยขึ้นมาได้เหมือนกันมีภัยใกล้ตัวมาฝากกันครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันครับกลับเข้าสู่3หนุ่มเตือนภัยกันต่อนะครับเที่ยวนี้เป็นเรื่องเตือนภัยโดยเฉพาะคนที่กำลังจะถ่ายพรีเวดดิ้งครับแต่พรีเวดดิ้งที่ผมจะพาไปดูนี้นะครับเขาถ่ายมาแลกกับความเจ็บปวดครับเดี๋ยวไปดูกันครับที่บอกว่าแลกกับความเจ็บปวดคุณผู้ชมสังเกตดีนะฮะเนี่ยฮะเขาพลาดตกราวครับแล้วปรากฏว่าราวเหล็กเนี่ยไปกระแทกเข้ากลางเนี่ยระหว่างนี่เลยที่เขากำลังเดินลงมาแล้วระหว่างขาเลยครับผมโอ้โหคือไปเดินบนราวเหล็กเพื่อถ่ายภาพครับนะครับแล้วโอ้โหเห็นแล้วเจ็บแทนเลยนะฮะครับถ่ายภาพแบบโอ้โหผ่านโผล่ไม่หน่อยครับนะครับคือภาพถึงแม้จะออกมาสวยจริงแต่ว่าความปลอดภัยอะไรพวกแบบความอันตรายอะไรต่างๆเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงนะคุณดูเจ้าบ่าวนะครับนี่เห็นไหมรักผู้หญิงนะไปทำโทษเหล็กให้คือถ้ามาทำแฟนฉันเจ็บได้ยังไงคือถ้าพ่อหนุ่มคนนี้เขาคิดได้เขาจะไม่น่าให้ผู้หญิงคนนี้ขึ้นไปปีนราวเหล็กนะครับครับคือเขาต้องสลับขึ้นไปเองคือถ้าเขาหล่นลงมาก็งานแต่งงานอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เขาอาจจะต้องไปตรวจแล้วอาจจะเป็นหมันเพราะว่ามันกระแทกแรงมากนะครับฝากกันไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าการถ่ายพรีเวดดิ้งแบบนี้มันอันตรายจริงๆครับผมจากเรื่องราวที่เสี่ยงอันตรายครับเรามาดูอีกเรื่องราวนึงกันบ้างดีกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมและน่าแบบน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างมากยังไงครับมีพ่อหนุ่มคนนึงฮะเป็นพ่อหนุ่มจากประเทศอังกฤษครับเขาประทับใจการทำงานของกู้ภัยในเมืองไทยมากครับเขาก็เลยวันนึงฮะพอมาอยู่ที่เมืองไทยก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะอยากจะไปทําหน้าที่เป็นกู้ภัยบ้างเพื่อตอบแทนสิ่งที่เขาเคยช่วยเหลือเพื่อนเขาไว้ในอดีตเดี๋ยวไปดูกันฮะนี่ครับพ่อหนุ่มคนนี้ก็คือคุณอดัมเดลตันครับเป็นหนุ่มอังกฤษวัย38ปีครับเขาเรียกว่าประทับใจในการทําหน้าที่ของกู้ภัยคนไทยครับเมื่อ4ปีก่อนครับเขามาเที่ยวที่จังหวัดชลบุรีกับเพื่อนเขาแต่ปรากฏว่าระหว่างที่ไปเที่ยวเพื่อนเขาประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์ชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ระหว่างนั้นครับก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ก่อนที่จะนำตัวเพื่อนของเขาเนี่ยส่งโรงพยาบาลได้แต่สุดท้ายเพื่อนของเขาเนี่ยก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาฝังใจมาเพราะว่าเขาเนี่ยประทับใจในสิ่งที่กู้ภัยชาวไทยเนี่ยทำให้กับเขาเป็นอย่างมากวันนึงครับพอมีโอกาสครับเพราะว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขามาปักหลักอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็แต่งงานกับคนไทยตอนนี้ทำหน้าที่เป็นคุณครูสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะฮะรวมทั้งเป็นครูสอนพิเศษตามโรงเรียนเอกชนต่างๆด้วยเขาก็เลยตัดสินใจไปเป็นอาสากู้ภัยเพื่อช่วยเหลือสังคมรวมทั้ง
ต้องการตอบแทนสิ่งที่คนไทยเนี่ยเคยช่วยเหลือเขามานี่นะฮะสุดยอดเลยนะครับที่อดัมเดลตันนะครับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับใช่แต่จริงๆพี่ๆฝรั่งที่เขามีแฟนเป็นผู้หญิงคนไทยนะครับหลายคนมาตัดสินใจปักหลักอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็หลายคนทำความดีนะใช่อย่างนี้เป็นกู้ภัยใช่ไหมใช่เรื่องของผมครับเห็นถนนผุถนนพังอันนี้จะพาไปที่ขอนแก่นนะครับเขาซื้อยางมาตอยมาเองเลยแล้วเอาไปปะถนนเองเลยด้วยนะฮะเป็นคนต่างชาตินะฮะแต่ทนถนนไทยไม่ไหวนะครับไปชมภาพกันครับนี่นะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเขาบอกว่าถนนรอบบึงหนองโคดนะครับครับเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นนะฮะชายชาวต่างชาติคนนี้นะครับชื่อว่านายปีเตอร์เจมส์เอมัวอายุ52ปีเป็นชาวอเมริกันนะฮะก็มีภรรยาเป็นคนไทยนี่แหละนะครับซื้อบ้านแล้วอยู่ที่ขอนแก่นนี่ฮะเขาซื้อยางมาตอยมาเองเลยนะฮะ20ถุงครับนะฮะเอาขึ้นรถไปนะครับเขาบอกว่าถนนหนทางเนี่ยโอ้มันนะไม่ไหวถ้าเป็นอย่างนี้ทุกวันไม่ไหวเป็นหลุมเป็นบ่อเดี๋ยวทำเองนะครับงบเงิบอาจจะไม่มีนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาทำให้นะฮะครับอันนี้ภาพจากโดรนเลยนะโดรนเลยนะนะครับยอดเลยนะฮะก็เห็นถึงความตั้งใจนะคนที่นู่นเขาเห็นความตั้งใจก็เลยไปถ่ายกันเอาไว้นะครับแล้วพี่เขาก็ทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอนนะครับเขาบอกว่าอยู่เมืองไทยมา6ปีแล้วนะครับสิ่งที่เขาทำวันนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ารักมีความรักในพ่อหลวงแล้วก็อยากมีส่วนร่วมเหมือนคนไทยที่ทำความดีกันตอนนี้คือพี่เขาเห็นข่าวแล้วเห็นคนไทยเนี่ยเป็นจิตอาสาไปทำความดีต่างๆนะครับพี่เขาเลยอยากจะมีจิตอาสาอยากทำความดีถวายพ่อหลวงของเราแล้วสิ่งที่เขาทำได้ก็คือนี่แหละซ่อมถนนให้คนเนี่ยได้ใช้กันให้คนในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยได้ใช้กันโอ้โหน่าชื่นชมมากนะครับทำความดีเพื่อสังคมของยอดเลยนะครับพี่ปีเตอร์เจมส์เอมัวนะฮะไปดูกันที่ฮีโร่กันบ้างครับเที่ยวนี้เป็นฮีโร่ที่เป็นพี่ทหารนะครับไปช่วยเหลือสัตว์นะฮะครับแร็คคูนแร็คคูนไปสำรวจรถถังครับเดี๋ยวไปดูภาพกันครับที่บอกว่าไปสำรวจรถถังแล้วปรากฏว่ามันติดครับมันติดอยู่ที่ตรงปล่องของรถถังนะครับติดแงกอยู่ตรงนั้นนะฮะในสภาพขาชี้ฟ้าหน้าสู้ดินเลยทีเดียวนะฮะร้อนมาถึงเจ้าหน้าที่ทหารครับเขาต้องไปช่วยดึงออกมาเพราะว่าพุงมันใหญ่เกินไปนะครับคือจากคลิปเนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีพี่เขาพยายามดึงหาดึงอย่างนั้นแหละนะฮะแร็คคูนก็ตกใจแล้วปรากฏว่าคุณดูนะและคุณฉี่แตกด้วยนะครับฉี่เลอะเทอะไปหมดเลยเพราะมันคงตกใจเวลาที่มีคนใช่เนี่ยแล้วไปปุ๊บแร็คคูนวิ่งหางจุกตูดไปเลยยังไม่เห็นเลยนะตาเป็นอะไรแร็คคูนนี่แต่ว่าปล่องรูนิดเดียวเนาะปล่องรูนิดเดียวนะครับวิ่งแจ้นเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับวันนี้เตือนภัยหน่อยแล้วกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทำความดีนะครับเราทำดีได้โดยที่ทำได้ง่ายๆอยู่ที่บ้านมีปุ้งเต้ามีไม้กวาดหรือแม้กระทั่งเราเห็นอะไรที่มันมีปัญหาอย่างเช่นถนนไปลาดเลยใช่ไหมนะฮะทำเลยด้วยตัวของเราเองใช่นะครับดูตัวอย่างอย่างคุณลุงคนเร่ร่อนคนแรกเห็นไหมทำความดีปุ๊บนะโดยไม่หวังผลตอบแทนเดี๋ยวสิ่งดีๆก็ตามเข้ามาในชีวิตเองใช่แล้วผู้คนชื่นชมแค่นี้ก็เพียงพอแหละชีวิตหนึ่งยอดเยี่ยมมากเลยนะครับวันนี้หมดเวลาสำหรับเรา3หนุ่มนะครับกลับมาพบกันใหม่จันทร์ถึงศุกร์ 5:30 น.โดยประมาณนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ